สวัสดีคุณผู้ชมครับรายการแชร์ชีวิตกับผมตั๋วสุทธิวัฒน์ของภูนิพัฒน์นะครับวันนี้ผมพามาสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดครับกันที่ป่าแห่งนี้ที่เขาชะกันจังหวัดสระแก้วครับป่าที่นี่ปลูกโดยที่ดินทำกินของเกษตรกรท่านหนึ่งครับบ้านของเขาอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับซึ่งเขาปลูกป่าแห่งนี้เพื่อที่จะเผาถ่านทำน้ำส้มควันไม้ขายเลี้ยงชีพโดยการปลูกป่าอะไรที่ทำให้เขาตัดสินใจมาใช้ป่านะครับเป็นแหล่งเลี้ยงชีพจบปริญญาเอกด้านวรรณเกษตรจากฟิลิปปินส์ด้วยวันนี้พามาทำความรู้จักกับเรื่องราวชีวิตของเขาดร.เกริกมีมุ่งกิจกันครับเลยนะครับเป็นป่าปลูกครับเราปลูกต้นไม้จนกลายเป็นป่าเพราะบางทีถ้าบอกว่าป่าเนี่ยคนจะเข้าใจว่าเป็นป่าของรัฐเป็นอุทยานแห่งชาติใช่ครับแต่ว่าอันนี้เป็นป่าที่เราปลูกขึ้นมาเองใช่ปลูกขึ้นมาเองปลูกต้นไม้ต่างๆจนกระทั่งมันหนาแน่นจนมีสภาพคล้ายป่าดร.ครับตอนแรกๆมีคนบอกไหมว่าเราบ้าหรือเปล่าหลังจากที่เรามาปลูกป่าทั้งที่คนอื่นเขาตัดป่าเพื่อออกไปทำพื้นที่ทางการเกษตรอื่นๆก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะคนไม่เข้าใจครับแรกที่เริ่มปลูกต้นไม้เดิมมันให้เข้าเช่าปลูกอ้อยปลูกมันแล้วพอเราเปลี่ยนไปเริ่มปลูกต้นไม้คนก็หาว่าเราบ้าครับว่าปลูกต้นไม้เมื่อไหร่จะได้กินเมื่อไหร่จะได้ใช้เงินครับเมื่อไหร่จะได้เงินพูดง่ายๆแต่ผมคิดว่าการปลูกต้นไม้เป็นเรื่องของความยั่งยืนและความมั่นคงของชีวิตการที่เรามีต้นไม้ไว้เยอะๆอย่างนี้ปลูกต้นไม้จนเป็นป่าเราได้ประโยชน์จากป่าจากต้นไม้จากกิ่งไม้มากมายมหาศาลเสร็จแล้ว เมื่อเรียนจบทางด้านวรรณเกษตรเราก็รู้เลยว่าต้นไม้อะไรที่อยู่ด้วยกันได้ต้นไม้สามารถอยู่ที่นาข้าวได้อยู่ที่ไร่อ้อยได้ไร่มันได้โดยไม่ต้องทำลายมันเสียทั้งหมดเหมือนเราเป็นคนไม่สามารถอยู่ลำพังคนเดียวได้มันจะต้องมีทั้งผู้ชายผู้หญิงมีทั้งเด็กมีทั้งคนแก่ทั้งวัยกลางคนอยู่ผสมผสานกันมันจริงจะเป็นสังคมที่สมบูรณ์ครับดร.ถ้าย้อนกลับไปตอนวัยเด็กอย่างที่ดร.บอกเป็นคนชอบด้านป่าอยู่แล้วชอบด้านเกษตรอยู่แล้วฮะเติบโตมากับครอบครัวใช่ทำนาทำไร่มีต้นไม้ครับเราเคยคิดหันเหไปทำด้านการเกษตรตั้งแต่เด็กๆเลยไหมครับผมเคยอยู่สองครั้งที่ออกจากโรงเรียนมาจบป.4 ออกครับไม่เรียนต่อมาชอบการเกษตรช่วยพ่อทำไร่อ๋อทำไร่ปลูกข้าวปลูกข้าวโพดแล้วก็สุดท้ายก็พ่อก็ให้เราทำงานหนักมากเพื่อให้เราเข็ดกับการเกษตรเพราะพ่ออยากให้เรียนสุดท้ายก็กลับไปเรียนแต่จบมหาวิทยาลัยจบที่ไทยใช่ไหมฮะผมจบที่มศวบางแสนครับนะแล้วก็ปริญญาเอกไปเรียนที่ฟิลิปปินส์เกี่ยวกับด้านวรรณเกษตรวรรณเกษตรเลยใช่จบจากฟิลิปปินส์ครับกลับมาทำงานที่บ้านเราตอนนั้นได้ทำในสิ่งที่ใจเรารักไหมฮะยังตอนจบมาแล้วก็ยังต้องสอนมหาลัยอยู่ต้องกลับมาสอนเป็นอาจารย์สอนใช่แล้วก็แต่เป็นอาจารย์พิเศษที่สอนยังรักอิสระอยู่ครับคือจะไม่ประจำมหาลัยใดมหาลัยหนึ่งแต่ว่ามีเราทำเหมือนกับเป็นอาชีพเสริมควบคู่ไปด้วยนั่นคือซื้อขายที่ดินอ๋อตอนนั้นใช่เราไปจับพัดจับผูยังไงได้ไปทำอาชีพนี้ครับผมได้ยินวลีบ่อยๆว่าการเดินทางทำให้คนหายโง่การที่เราเดินทางไปที่ต่างๆมหาลัยต่างๆเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกได้เห็นทั้งมี50อยากจะมี100ก็จับที่อย่างนี้ไปเรื่อยๆประมาณ 3-4 ปี5ปีได้5ปีสุดท้ายได้ที่แปลงนึงที่มันราคาประมาณ 1,400 ล้าน 1,400 ล้านราคาทั้งพื้นเนี่ย 1,400 ล้านที่เขาจะขายครับ
คนต้องการก็มีเยอะเราดูว่าคนต้องการที่แปลงนี้เยอะพอสมควรครับเราก็พาเขามาดูสมมติว่าเป็นที่แปลงของเราครับตรงนี้ตกลงกันราคาที่ประมาณ 2,400 ล้านแต่ทีนี้ว่าที่ 1,400 ล้านเราจะต้องไปมัดจำเขาขอซื้อเลยโดยการวางมัดจำไว้ก้อนหนึ่งครับแล้วภายใน3เดือนเราต้องไปโอนเป็นชื่อเราให้ได้ครับถ้าไปโอนไม่ได้เขาก็จะรีบมัดจำครับเดี๋ยวนะครับดร.ถ้าที่ดินนี้ขายได้เท่ากับเราได้ส่วนต่างเนี่ยพันล้านเลยนะใช่ประมาณพันล้านเนี่ยทำให้เราโลภมากอ๋อแล้วสุดท้ายครับโบราณก็บอกโลภมากมักหลับหายครับโบราณพูดไว้เป็นความจริงจริงๆเราหวังว่าเราจะได้พันล้านจากกำไรแล้วก็หาทุกวิธีทางที่จะเอาเงิน240ล้านไปวางมัดจำที่แปลงนั้นได้ยังไงครับก็คือการระดมกับเพื่อนมาคนละ70 80ล้าน3แล้วเป็นยังไงต่อครับเราก็เอาคนซื้อมาซื้อครับก็หลายรายพอตกลงว่าจะซื้อสุดท้ายไม่ซื้อเป็นงี้ทุกรายคือต้องเข้าใจว่าธุรกิจที่ดินมันไม่ใช่ซื้อสัตว์ตลอดมันจะมีอะไรต่างๆทั้งอิทธิพลทั้งอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องทำให้คนซื้อไม่กล้าซื้อครับแต่เราก็สุดท้ายก็สูญเสียเงินมาจำไปแล้วไม่เหลืออะไรแล้วพอเรามาจนอีกเรารู้สึกตกอยู่ในสภาพเดิมเสียใจบ้างแต่ทำใจได้แต่เป็นจุดพลิกผันทำให้เราคิดได้ว่าการมีเงินมันไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของชีวิตตอนนั้นเหลือเงินเท่าไหร่ครับตอนนั้นถามเหลือเงินเท่าไหร่ยังมีหนี้อยู่ประมาณ3ล้านขายทุกอย่างที่มีครับก็ยังเป็นหนี้อยู่ 300,000 ครับแต่เงินสดในกระเป๋ามีอยู่ 2,800 จากชวด 2,400 เหลือ 2,400 ล้านอันนี้คือชวดนะถ้าได้เหลือ 2,800 บาทตอนนั้นครอบครัวของเราว่ายังไงบ้างครับครอบครัวผมทั้งลูกภรรยาก็โอเคนะเขาก็บอกก็สิ่งที่เราได้มาเป็นเพราะเราหามาครับที่มันหมดไปก็เพราะเราทำให้มันหมดไปแล้วกังวลอะไรหาใหม่ได้ไหมเริ่มต้นใหม่ได้ไหมก็เลยคิดว่าเกษตรเนี่ยสำคัญที่สุดละมันเป็นการพึ่งตนได้ดีๆครับก็มาศึกษาเรื่องการเกษตรจริงๆแต่ก็นึกขอบคุณในบารมีของในหลวงที่ตลอดพระชนมายุท่านสอนเรื่องเกษตรครับเน้นให้คนเรื่องเกษตรอย่างไรอย่างไรก็เริ่มศึกษาชีวิตในหลวงเริ่มอ่านพออ่านแล้วก็เข้าใจเอ๊ะทำไมในหลวงสอนอะไรง่ายจะตายไปทำไมแต่ก่อนเราไม่สนใจพอเริ่มมาอ่านมาศึกษาจริงๆมันง่ายนะไม่ใช่ลำบากไม่ใช่ซับซ้อนอะไรเลยทำง่ายๆอะไรทุกอย่างง่ายๆก็เริ่มศึกษาแล้วก็วางแผนอยู่3ปีกว่าว่าเริ่มต้นมาเราจะทำอะไรก่อนอะไรหลังเขียนแผนแล้วลบทิ้งเขียนแผนใหม่ลบใหม่อยู่เรื่อยๆจนกระทั่งมั่นใจว่าอย่างเนี้ยมันเริ่มต้นจากจุดที่ต่ำสุดจริงๆการเริ่มต้นเกษตรต้องเริ่มจากจุดที่ต่ำที่สุดลงทุนน้อยที่สุดใช้เงินน้อยที่สุดแล้วค่อยๆปรับขึ้นมาอันนี้คือสิ่งที่ได้แต่ผมโชคดีที่ภรรยาเข้าใจครอบครัวเข้าใจใช่เข้าใจลูกเข้าใจใช่ผมจะบอกว่าโอเคช่วงต่อไปนี้ปี2ปีดูแลลูกกันแล้วกันครับผมจะมาอยู่โดยลำพังปีวิเวกไม่คบกับใครจะลองทำเกษตรจริงจังครับดูซิจะได้ไหมและเผอิญว่าที่ตัวนี้เป็นที่ของพ่อแม่ครับแล้วก็แบ่งให้น้องๆทุกคนหมดครับจะไม่มีชื่อผมในนี้เลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าการเกษตรไม่จำเป็นต้องมีที่ก็ได้ครับเราเช่าก็ได้ผมยังต้องเช่าน้องไร่ละพันต่อปีครับแล้วก็บางคนบอกทำไม่ใช่ที่เราทำไปทำไมผมก็บอกไม่เห็นเป็นไรผมก็ปลูกต้นไม้ทำอะไรไปผมตายไปก็เป็นของน้องผมเสียใจตรงไหนครับถึงแม้ผมเช่าที่คนอื่นผมตายไปคนอื่นเขาได้ประโยชน์จากที่เราทำเราเสียได้อะไรตายแล้วแต่ก่อนที่เขาจะได้ประโยชน์เราได้รับก่อนแล้วไงได้รับขณะที่เรามีชีวิตเราตายไปแล้วก็คนอื่นก็รับช่วงไปก็ไม่เห็นเป็นไรนี่เหมือนกับความสุขที่พอเพียงนะมันพอเพียงแล้วก็ถ้ามองยาวๆมันเป็นความสุขลึกๆที่เราไม่ทำอะไรเพื่อตัวเองเท่านั้นครับแต่ทำอะไรเพื่อคนอื่นด้วยช่วงหน้ามาติดตามกันต่อครับว่าผลผลิตจากป่าทำยังไงให้เขาอยู่ได้ด้วยการปลีกวิเวกมาอยู่ที่ป่าแห่งนี้กับบ้านหลังนี้ของเขานะครับติดตามช่วงหน้ากันต่อในแชร์ชีวิตครับต้นไม้คือทรัพย์ที่เป็นเงินได้แล้วเราสามารถสร้างได้อีกแล้วราคาแพงด้วยราคาไม้แพงกว่าเพราะนั้นสิ่งที่แพงมีค่าเป็นทรัพย์เร
เราสามารถสร้างได้อีกครับแชร์ชีวิตและคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในสถานที่ที่ซึ่งเป็นสถานที่แปรรูปผลผลิตจากไม้นั่นเองนะครับดร.ครับอย่างที่นี่เองจุดนี้เราเอาไว้ทำอะไรครับนี่เป็น เตาเผาถ่านครับเผาถ่านเป็นประเภทถ่านอบไม้ให้กลายเป็นถ่านควันที่ออกมาเราก็เอามากันด้วยภูมิปัญญาโบราณ ของไทยคือใช้ไม้ไผ่ครับคือไอ้ควันไฟมันร้อนไปเจอความเย็นจากท่อไม้ไผ่จะเกิดการควบแน่นควันที่ออกมาเป็นสารจากเนื้อไม้ครับควบแน่นเป็นหยดน้ำเราเรียกว่าน้ำส้มควันไม้หรือวูดไวก้าอันนี้คือผลผลิตที่ได้มันจะได้ทั้งถ่านและน้ำส้มควันไม้ครับแต่ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาคนมักจะเผาถ่านแล้วได้ถ่านปล่อยควันทิ้งไปแต่เราเห็นว่าควันที่มันออกมาเราทำเอามากันให้มันได้ประโยชน์ซะก่อนก่อนจะปล่อยไปตัวน้ำส้มควันไม้เนี่ยมันมีประโยชน์มากในหลายวงการเลยใช่ไหมฮะเขาไปทำอะไรบ้างวงการเครื่องสำอางวงการเครื่องถนอมผิวครับโรงงานย้อมผ้าแล้วก็วงการเกษตรครับเพราะว่าน้ำส้มควันไม้มันมีสารจิบเบอริลีนค่อนข้างสูงแล้วก็สารจากเนื้อไม้อีกประมาณ 2-300 ชนิดที่มีประโยชน์ต่อพืชมันทำให้เร่งรากสร้างเซลล์ของพืชที่สึกหรอครับไว้ทาหน้ายางพาราหลังจากกรีดแล้วแล้วก็ใช้ทำความสะอาดห้องน้ำดับกลิ่นเยอะมากครับถ้าจะไปเซิร์ชใน Google จะบอกว่าประโยชน์น้ำส้มควันไม้เนี่ยน่าจะใช้เวลาอ่านสัก 2-3 วันซึ่งอันนี้เราเริ่มทำมากี่ปีแล้วครับของผมทำมาจริงๆคือ8ปีครับเริ่มมาครั้งแรกคือผมเริ่มมาครั้งแรกเลยหนึ่งปลูกต้นไม้ก่อนในแปลงขณะที่เราปลูกต้นไม้เราไม่มีไม้ที่จะเผาถ่านครับแล้วก็เก็บตามข้างทางไปเก็บข้างทางแล้วเป็นไม้ของใครครับเป็นไม้ที่ทางหลวงไฟฟ้าเขาตัดแต่งกิ่งครับกิ่งนั้นร่วงลงมาอ๋อกิ่งเล็กๆก็เผาได้ใช้ได้กิ่งเล็กเท่านิ้วก้อยนิ้วโป้งเท่าข้อแขนครับที่เล็กๆเราทำให้เชื้อไฟหน้าเตาครับที่เป็นท่อนเท่าแขนเนี่ยแล้วก็ใส่เผาได้ครับเพราะว่าปริมาณการเผาถ่านทุกวันนี้คนต้องการใช้ถ่านเยอะมากกว่าคนเผาครับแต่ผมว่าเป็นอาชีพได้นะครับอาชีพเผาถ่านเป็นอาชีพที่คู่แข่งลดลงทุกปีแต่ปริมาณในการต้องการใช้ถ่านหุงต้มปิ้งย่างหมูย่างเกาหลีเพิ่มขึ้นครับแต่คนเผาลดลงเพราะไม่มีไม้เผาอ๋อคือปัญหาสำคัญคือไม่มีไม้ใช่ไม่มีนั่นคือระยะแรกควบคู่ไปกับการเริ่มปลูกต้นไม้ใช่เพื่อให้กลายเป็นป่าใช่แล้วระยะต่อมาดร.วังยังปลูกต้นไม้ในช่วงที่ปลูก3ปีแรกหลายคนคิดว่าเราจะเอาอะไรกินครับแต่อย่าลืมว่าที่ผมปลูกต้นไม้ห่างกัน2เมตร3เมตรเป็นแถวเนี่ยระหว่างนั้นกว่าต้นไม้มันจะโต3ปีแรกเนี่ยเราปลูกข้าวปลูกผักสวนครัวทําอะไรที่ระหว่างช่องว่างได้เยอะมากอันนี้เป็นระยะกลางพืชที่ได้ผลผลิตไวๆระยะกลางส่วนระยะยาวส่วนระยะยาวคือตัวนี้ระยะยาวแล้วก็คือต้นไม้มัน6 7ปี8ปีครับเราเริ่มตัดแต่งกิ่งเผาถ่านเริ่มตัดไม้แล้วก็แปรรูปสร้างบ้านทำเฟอร์นิเจอร์จำหน่ายเพราะไม้เราเป็นไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายมันไม่ใช่ไม้ห่วงห้ามคุณผู้ชมฮะคุยกับดร.ข้างหลังเรานี่บ้านราคาเท่าไหร่ฮะ150บาทราคาไม้150บาท150บาทใช่นี่น่าจะเป็นบ้านหลังที่แบบถูกที่สุดเท่าที่ในชีวิตผมเคยเจอมาแล้วนะ150บาทมาจากค่ากล้าพันไม้ต้นละ5บาทมันมีไม้อยู่2ชนิดเองมีไม้กระถินเทพากับตะกูครับ30ต้นเมื่อ6ปีที่แล้วตัวละ5บาท30ต้นก็คือ150บาทที่เราฝังไว้ในดินเมื่อ6ปีที่แล้วครับเสร็จแล้วเราก็ตัดมันออกมาแล้วก็ปรับให้เป็นสภาพบ้านอย่างที่เห็นสร้างบ้านได้ใช่เนื้อไม้ราคาไม้แค่150บาทถ้าหากว่าเราไม่เห็นจะไปต้องรีบที่จะไปรีบไปซื้อบ้านผ่อนบ้านตั้ง30ปีกว่าจะหมดอันนี้ปลูก5ปี5 6ปี6ปีได้บ้านแล้ว6ปีได้บ้านแล้วเรา
เราไม่ใจร้อนขนาดนั้นแต่เรามีการวางแผนครับว่าเราใช้เวลา 6-7 ปีมีบ้านหลังหนึ่งบางคนมีที่ดินบอกตรงนี้เอาเว้นไว้ไว้จะสร้างบ้านเป็นผมบอกปลูกต้นไม้ไปเลยในที่ตรงนั้นพอ 6-7 ปีก็ตัดไม้นั้นแล้วก็ปรับที่เอาไม้นั้นสร้างบ้านที่นั่นได้เลยเท่ากับเป็นการลงทุนที่ชาญฉลาดมากครับต้นไม้คือทรัพย์ที่เป็นเงินได้ครับแล้วเราสามารถสร้างได้เองแล้วราคาแพงด้วยราคาไม้แพงกว่าเพราะนั้นสิ่งที่แพงมีค่าเป็นทรัพย์เราสามารถสร้างได้เองครับทำไมไม่สร้างนี่คืออีกหนึ่งบทบาทของดร.ที่ผลักดันเรื่องนี้มาตลอดโดยเฉพาะเรื่องการผลักดันกรณีให้มันมีโฉนดต้นไม้ขึ้นมาใช่ไหมครับใช่ของเราเรียกว่าธนาคารต้นไม้ครับภาคประชาชนหมายความว่าเรารณรงค์ให้ประชาชนปลูกต้นไม้ในที่ทำกินของตัวเองครับแทนที่จะปลูกเกษตรเชิงเดียวอย่างเดียวครับให้กันที่สักอย่างน้อยๆ 30% ของพื้นที่ปลูกต้นไม้ไว้เพราะมันคือทรัพย์ครับอยากให้รัฐบาลเนี่ยตระหนักถึงคุณค่าของต้นไม้ว่ามันให้ประโยชน์ตั้งแต่มันปลูกกว่ามันจะโตกว่ามันจะถูกตัดเพื่อจะมาแปรรูปอะไรอย่างเงี้ยมันให้ประโยชน์กับโลกไม่ใช่แค่ประเทศหรือตัวเราเท่านั้นนะให้กับโลกได้มากพอสมควรอย่างประเทศไทยต้องการเพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้ 40% ของพื้นที่เนี่ยง่ายที่สุดก็คือให้ประชาชนปลูกต้นไม้แล้วรับรองว่าต้นไม้ที่เขาปลูกมีค่าเป็นทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์จะเอาไปทำอะไรก็ได้เอาไปค้ำประกันค้ำประกันเงินกู้ค้ำประกันเป็นพันธบัตรรัฐบาลจะเอาไปเป็นค้ำประกันตัวผู้ต้องหาจะเอาเป็นหลักประกันได้อีกอย่างนึงเหมือนกับโฉนดที่ดินเหมือนกับโฉนดที่ดินอ๋อมันเป็นวิธีที่ทำให้จะให้เกษตรกรรักษาที่ดินไว้ครับหากว่ารัฐรับรองว่าต้นไม้คือทรัพย์ครับธนาคารทุกธนาคารต้องรับทรัพย์นี้แล้วก็อัตราเสี่ยงน้อยมากไม่มีใครขโมยไม้ใครครับเพราะว่าเขาปลูกกันทุกคนทุกบ้านก็มีไม้ทำไมต้องไปขโมยไม้คนอื่นทำไมต้องไปขโมยไม้ในป่ามันเป็นทางหนึ่งที่จะรักษาป่าไม้ของชาติไว้ได้ครับเพราะทุกคนมีไม้ของตัวเองแล้วก็มีทรัพย์สินด้วยหลักการของธนาคารต้นไม้ภาคประชาชนคือทำยังไงจะให้เกษตรกรรักษาที่ดินทำกินไว้ครับผมมีที่10ไร่ปลูกต้นไม้ไว้พันต้นพันต้น10ปีมีมูลค่าล้านหนึ่งผมเดือดร้อนเงินต้องส่งลูกไปเรียนต้องอะไรไปเรียนหรือมีปัญหาเรื่องทางการเงินจะลงทุนผมก็โฉนดต้นไม้ไปเข้าธนาคารไว้ครับแล้วต้นไม้นี่มันโตขึ้นทุกวันครับถ้าเป็นที่ดินก็อาจจะได้แค่ 50% 70% 80% ของราคาที่แต่ต้นไม้มันโตขึ้นทุกวันมันน่าจะได้เต็ม 100% ครับเสร็จแล้วหากส่งไม่ไหวผ่อนไม่ไหวก็ธนาคารก็มายึดต้นไม้ไปครับขายให้อปหรือขายให้ลงเลื่อยขายให้เพิ่มมูลค่าได้เยอะเพราะไม้เดี๋ยวนี้มันก็ขาดแคลนอยู่แล้วใช่แล้วก็เมื่อเข้าไม้ไปแล้วเราก็ปลูกใหม่ครับที่ดินยังอยู่การอพยพเคลื่อนย้ายการถูกให้ขับพื้นที่ออกยึดคืนผืนป่าหรือว่าต้องออกไปทำงานในเมืองใช่ปัญหาเหล่านี้มันก็จะลดน้อยลงใช่ลดลงเลยคนที่มีคุณภาพก็ยังอยู่แล้วก็พัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิดเหมือนกับที่ดร.ผลักดันโครงการนี้มาตลอดกับคนกล้าคืนถิ่นใช่คนกล้าคืนถิ่นแล้วก็ธนาคารต้นไม้ควบคู่กันไปสำหรับตอนหน้าครับเราจะพามาดูว่าผลผลิตของโครงการคนกล้าคืนถิ่นเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเขาทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างไรพัฒนาตัวเองได้อย่างไรเดี๋ยวตอนหน้าติดตามกันต่อนะครับและถ้าคุณผู้ชมมีเรื่องราวที่น่าสนใจสามารถที่จะส่งเรื่องราวเหล่านั้นมาได้ผ่านรายการของเราผ่านทาง Facebook Fanpage รายการแชร์ชีวิตและพบกันใหม่วันเสาร์หน้าบ่าย 2:00 นทางช่อง 9 Mercury HD หมายเลข 30เพราะชีวิตคือบทเรียนที่ล้ำค่าเราจึงมาแชร์ชีวิตให้ได้ชมกันวันนี้ลาไปก่อนก็ต้องขอขอบคุณดร.มากๆนะครับที่วันนี้มาร่วมแบ่งปันแล้วก็แชร์ชีวิตให้กับเราขอบคุณครับและสวัสดีคุณผู้ชมเลยนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ